สวัสดีครับผมเลเชอร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาเขาเรียกว่าสอนนะครับหรือเขาเรียกว่าแชร์ให้ฟังแล้วกันถึงความหมายของคำว่า declarative programming ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยมักจะเจอคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า declarative programming นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงนะครับแต่รู้แต่เพียงแค่ว่าเอ้ยภาษาเนี่ยเป็น declarative programming นะแต่อะไรล่ะที่เป็นตัวบ่งบอกว่าภาษาเนี่ยใช้เทคนิคของ declarative programming ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันเป็น programming paradigm อย่างหนึ่งนะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้มีการแชร์เกี่ยวกับคำว่า programming paradigm programming paradigm คำว่า paradigm คือกระบวนทัศน์หรือเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แล้วกันDeclarative Programming ก็จะเป็นสไตล์การเขียนนะครับแบบหนึ่งแล้วกันซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวภาษานะในหนึ่งภาษาเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ได้หลายพาราดามหรือพูดง่ายหลายท่าในการเขียนเช่นเป็นแบบ Imperative Programming Declarative Programming ก็ได้อย่างเช่น JavaScript ครับคราวนี้เราอาจจะต้องมาแยกๆกันนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วความแตกต่างระหว่างการเขียนทั่วไปกับ Declarative Programming คือยังไงเอาล่ะในโลกของเราอะนะครับมันก็จะมีแบบที่เป็นคือ imperative programming นะครับกับ declarative programming ที่เรามักจะเจอกันในบ่อยนะครับสไตล์แบบสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบ imperative programming ซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมก็เข้าใจว่ามันดูตรงไปตรงมาเช่นสไตล์แบบ OOP นะครับเอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดจะให้อ่านเนี่ยคงจะน่าเบื่อผมให้ดูโค้ดดีกว่านะครับอันนี้ผมกำลังพามาอย่างโค้ดของโปรเจกต์ผมที่เป็นงานนะครับโพสต์ให้คุณนึกภาพว่าผมอาจจะมี user interface ตัวหนึ่งนะครับผมขออนุญาตที่จะเปิดตัว user interface ผมมาที่ไฟล์หนึ่งมันชื่อว่า main storyboard นะครับผมอาจจะมีตัว user interface ตัวหนึ่งที่หน้ารายงานผมทำการคลิกขวานะครับคุณเห็นว่ามันเป็นเจ้าตัว M title labelแน่นอนบางครั้งผมต้องการจะเปลี่ยนคำพูดนะเปลี่ยนจากหน้ารายงานเป็นรายงานอะไรก็ว่านไปซึ่งโดยเทคนิคสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะทำการก็เรียกว่าเอาไอ้ตัว user interface ตัวเนี้ยผูกกับตัวแปรตัวหนึ่งเช่น m title label เอาล่ะคราวนี้ผมก็จะลองวาร์ปไปที่เจ้าตัวหน้านี้มันอยู่ในหน้าอยู่ในไฟล์ชื่อว่า secure web นะครับ API คุณเห็นว่าผมมีตัวแปรชื่อว่า m นะครับ title label text ซึ่งอันนี้แหละก็คือเป็นสไตล์การเขียนแบบ imperative คือคุณสร้างนะครับตัวแปรขึ้นมาแทน user interface เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่าของมันหรือทำการดัก event นะครับของ user interface ตัวนี้คุณก็จะกระทำผ่านตัวแปรนะครับแล้วก็ทำการรันคำสั่งเขาเรียกว่าการ evaluate นะครับหรือการประมวลผลคำสั่งเนี่ยนะทีละบรรทัดซึ่งแบบนี้แหละคือแบบ imperativeแต่ถ้าเกิดเป็น direct declarative นะครับ programming นะครับซึ่งก็คือในกรณีคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะเขาเรียกว่าจะมาพูดถึงกรณีที่เป็น declarative นะครับ focus จริงๆไม่ได้ focus หรอกถ้าเกิดเราเข้าใจ imperative เราก็จะเข้าใจว่า declarative คืออะไรมันจะเป็นขั้วตรงกันข้ามในกรณีของ declarative นะครับเราจะไม่สร้างนะครับตัวแปรมาผูกกับ user interface โดยตรงแต่เราจะให้ user interface เนี่ยทำการไปเรียกนะครับตัวแปรในงานคือตรงกันข้ามนะของเดิมคือตัวแปรไปเรียก user interface นะครับไปอ้างแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับหรือดัก event มันแต่ถ้าเกิด declarative ตรงกันข้ามครับคือนะตัว user interface ไปเรียกผมทำการลอง switch มาที่อย่างโปรเจกต์อันนึงอันนี้เป็น React Native นะครับคุณเห็นว่าผมมี user interface ตัวหนึ่งชื่อ image นะครับแล้วก็คุณเห็นว่าผมไม่มีการเขาเรียกว่าใส่ ID ให้มันเลยนะแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ารูปภาพมันยังไงล่ะโดยหลักการก็คือเราใช้ property ครับก็คือคนอาจจะเรียกว่าเป็น property ตรงเนี้ยนะครับผูกกับชื่อตัวแปร image ตัวนี้คือชื่อตัวแปรนะครับคุณเห็นว่าผมผูกอย่างเช่นปุ่มเนี่ยผมต้องการดัก event ผมก็จะมีการสร้างตัวแปรหรือ ID ที่แทนปุ่มนี้แต่ผมจะทำการเขาเรียกว่าใส่โค้ดเข้าไปผูกกับ property ที่ชื่อ onPlace แทนซึ่งสไตล์แบบนี้แหละเขาเรียกว่าสไตล์แบบเขาเรียกว่า declarative programming โอเคไหมนะครับซึ่งบางทีมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า MVVM นั่นแหละนะครับ MVVM แต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบที่เป็นimperative programming ส่วนมากมันจะไปเกี่ยวข้องหรือถูกใช้กับ
สไตล์การเขียนโค้ดที่เป็น MVC นั่นเองโอเคไหมฮะก็พูดง่ายๆคือถ้าเป็นพวกลักษณะสไตล์การเขียนแบบ Flutter นะครับReact Native นะครับแล้วก็React นะครับ JS แล้วก็พวก Swift UI ถ้าเป็นการเขียน User Interface สมัยใหม่นะครับส่วนมากจะเขียนเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ Declarative หมดละนะครับก็คือเราจะไม่สร้างตัวแปรมาผูกกับ User Interface หรือทำการเปลี่ยนคุณสมบัติของ User Interface ผ่านเขาเรียกว่าชื่อของตัวแปรที่ผูกกับ User Interface โดยตรงนะครับแต่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ User Interface โดยการเขาเรียกว่าผูกกับ Property ของมันนั่นเองนี่คือสไตล์การเขียนแบบเขาเรียกว่า Declarative นะครับก็คลิปนี้หวังว่าน่าจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าโค้ดที่คุณกำลังเขียนอยู่เนี่ยเป็นสไตล์ที่ผมบอกนะครับก็คือคุณทำการดักอีเวนต์ของ user interface ในการผูกกับ property ของมันคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินะครับของเจ้าตัว user interface ในการผูกกับ property นะในการสร้างตัวแปรผูกกับ property ของมันคือไม่ได้ผูกกับตัว user interface โดยตรงนั่นแหละเขาเรียกว่าการเขียน declarative นะครับส่วน imperative ก็จะอย่างที่เห็นก็คือเราจะทำการเขาเรียกว่าสร้างตัวแปรมาผูกกับตัว user interface ทั้งชุดเลยนะครับก็ในเคเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดักอีเวนต์เราก็จะผ่านตัวแปรโดยตรงแล้วก็ทำการ nest เนี่ยก็คือทำการ dot นะครับแล้วก็อ้างถึง property มาอีกทีนึงนะครับซึ่งสไตล์แบบ declarative เนี่ยบางทีเราเรียกว่า template driven ก็คือเราเน้นเขียนโค้ดไปที่ตัวเทมเพลตโดยตรงเลยซ้ำก็ไม่เชิงอะนะตรงนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่าเอาเป็นว่าเป็นสไตล์เป็นแพทเทิร์นของมันเอาล่ะในคลิปนี้หวังว่าน่าจะเคลียร์มากขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีคอมเมนต์นะครับผมพูดผิดตรงไหนก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับก็หวังว่าน่าจะเคลียร์มากขึ้นสำหรับคำว่า declarative programming และ imperative programming รวมถึงคีย์เวิร์ดคำว่า paradigm ด้วยนะครับสวัสดีครับ